มาติดตามบิ๊กวอร์ผ่านโลกไม่เอาสงครามประชาชนมอลโดวาชุมนุมขับไล่ประธานาธิบดีต้านก่อศึกกับทรานิสเตรียผู้นำสั่งปิดเมืองยิ่งดันคนลงถนนเดือดความพยายามสร้างสงครามพร่ากำลังรัสเซียของมอลโดวาภายใต้คำสั่งวอชิงตันดูเหมือนจะมีอุปสรรคหนักเมื่อประชาชนได้แสดงเจตจำนงแน่วแน่ว่าไม่ต้องการเป็นยูเครน2ตอนนี้สถานการณ์ของประธานาธิบดีไมอาซันดูซึ่งได้รับการหนุนหลังจากสหรัฐครองอำนาจมีความตึงเครียดมากขึ้นทั้งเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาของมอลโดวาประกาศไม่หนุนก่อศึกกับทรานิสเตรียโผล่ออกมาก็บอกว่าประชาชนไม่เอาสงครามแต่ผู้นำมอลโดวายังขวางกระแสหวังได้รับความโปรดปรานจากสหรัฐวันที่1มีนาคม2566สำนักข่าวทาสรายงานว่าประชาชนนับแสนคนออกมาร่วมชุมนุมประท้วงมากขึ้นในคีซีเนาเมืองหลวงของมอลโดวาในเวลาเดียวกันประธานาธิบดีไมอาซันดูกลับตัดสินใจประกาศปิดเมืองโดยทำการปิดกั้นเส้นทางหลักจากนอกเมืองไม่ให้มีการเดินทางเข้าออกเพื่อป้องกันประชาชนจากนอกเมืองหลวงให้เดินทางเข้ามาชุมนุมทำให้การเข้าออกจากเมืองเป็นอัมพาตยิ่งทำให้ประชาชนโกรธแค้นต้องลงจากรถเมล์ลงเดินแล้วก็เข้ามาร่วมการชุมนุมประท้วงมากขึ้นผู้ประท้วงชูคำขวัญซานดูลาออกและเราไม่ต้องการสงครามตะโกนคำขวัญโค่นล้มซานดูและโค่นล้มเผด็จการตำรวจกำลังพยายามป้องกันไม่ให้ผู้ประท้วงเข้าถึงแต่กลางเมืองคีซีเนาในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจในมอลโดวาทำการปิดกั้นรถประจำทางที่มีผู้คนกำลังเดินทางเข้ามาร่วมการประท้วงในเมืองหลวงจากการรายงานข่าวท้องถิ่นในพื้นที่ประเมินว่าความรู้สึกต่อต้านสงครามเพื่อนบ้านในมอลโดวาสูงถึงเกือบ 90% ซึ่งขัดขวางไม่ให้ซานดูเริ่มทำสงครามกับ PMR หรือว่าทรานิสเตรียแม้ว่าแผนการดังกล่าวจะได้รับการวางแผนมาแล้วก็ตามฝ่ายรัฐบาลมอลโดวาประณามผู้ประท้วงในคีซีเนาว่าทำให้สถานการณ์ไม่มั่นคงในประเทศยิ่งสร้างความโกรธเกลียวให้กับผู้ประท้วงอย่างหนักมากกว่าเดิมเหมือนกับเติมน้ำมันราดกองไฟอย่างไรอย่างนั้นอาเดรนาวีลาสโฆษกพรรคฝ่ายปฏิบัติการและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของรัฐบาลมอลโดวาหนึ่งในทีมบริหารของประธานาธิบดีซานดูอ้างว่านักการเมืองฝ่ายค้านเป็นแกนนำการชุมนุมประท้วงอาศัยอยู่ในต่างประเทศและถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานขโมยเงิน 1,000 ล้านจากธนาคารของประเทศการชุมนุมจึงไม่ชอบธรรมโดยเธอปฏิเสธผลการสำรวจของประชาชนมอลโดวาที่ไม่ต้องการทำสงครามกับเพื่อนบ้านตามรายงานก่อนหน้านี้สำนักงานนายกเทศมนตรีเมืองคีซีเนาได้สั่งห้ามการชุมนุมในใจกลางเมืองจนถึงวันที่2มีนาคมเนื่องจากมีคณะผู้แทนจากต่างประเทศมาเยือนจะดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลสองเขาอาจมีการประทะอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงแต่ในพื้นที่การชุมนุมวาดิมโพเตสคูสมาชิกสภานิติบัญญัติจากพรรคฝ่ายค้านซอพาร์ตี้กล่าวในการประสัยต่อการชุมนุมว่าเราต้องการให้มีการเลือกตั้งแต่เนิ่นๆรัฐบาลต้องจ่ายค่าสาธารณูปโภคของประชาชนซึ่งถูกขึ้นหลายครั้งจากความผิดพลาดของผู้มีอำนาจนอกจากนี้เรายังเรียกร้องความเป็นกลางตามที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้ประเทศของเราถูกลากเข้าสู่ปฏิบัติการสู้รบการประท้วงระดับรากหญ้าจัดขึ้นในมอลโดวาตั้งแต่ฤดูร้อนปีที่แล้วผู้ชุมนุมกล่าวประณามทางการว่าไม่สามารถควบคุมเงินเฟ้อไม่ให้พุ่งสูงขึ้นและทำลายสถิติเงินเฟ้อที่ 30% เมื่อปีที่แล้วการชุมนุมในคีซีเนาครั้งนั้นจบลงด้วยการปะทะกับตำรวจที่ไม่ปล่อยให้ผู้ประท้วงเข้าไปในตัวเมืองคีซีเนาในเดือนตุลาคมปีที่แล้วตำรวจปราบจลาจลได้มีการสลายเต็นท์พักแรมที่จัดโดยผู้ประท้วงระหว่างอาคารรัฐสภาและทำเนียบประธานาธิบดีท่ามกลางการประท้วงหนักทำให้นายกรัฐมนตรีนาตาเลียกาลิลิตาลาและคณะรัฐมนตรีลาออกในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในที่สุดแต่ประธานาธิบดีซานดูยังคงรักษาตำแหน่งและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีของตนขึ้นมาบริหารประเทศในช่วงนี้ยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งก่อนหมดสมัยและยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีลาออกด้วยมอลโดวาซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนอยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากมอสโกเมื่อรัฐบาลซานดูแสดงท่าทีชัดเจนว่าอยู่ภายใต้การสนับสนุนโดยวอชิงตันในการเยือนเคียฟของไบเดนก็เดินทางเข้าพบประธานาธิบดีไบเดนและเมื่อกลับมาก็แข็งกร้าวต่อต้านรัสเซียชัดเจนยิ่งขึ้น
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาไมอาซันดูประธานาธิบดีโปรวอชิงตันของมอลโดวากล่าวหารัสเซียว่าวางแผนโค่นล้มรัฐบาลด้วยการรัฐประหารซึ่งทางการรัสเซียออกมาปฏิเสธและชี้ว่าเป็นการสร้างความชอบธรรมในการเตรียมบุกทรานิสเตรียพื้นที่พิพาทที่ได้สนับสนุนรัสเซียรัฐบาลมอลโดวากล่าวหารัสเซียมาอย่างยาวนานซึ่งมีฐานทัพอยู่ในแคว้นทรานิสเตรียทางตะวันออกว่าสนับสนุนการก่อความไม่สงบในประเทศรวมทั้งการประท้วงในเมืองหลวงทีซินาวมอลโดวาได้รับสถานะผู้สมัครเข้าร่วมสหภาพยุโรปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมกับยูเครนแต่ยังไม่ได้รับคำตอบอนุมัติอยู่ในระหว่างการดำเนินการเมื่อมั่นใจว่าอเมริกาและ EU หนุนหลังจึงหันกลับมาเปิดทางให้ยูเครนและนาโต้เคลื่อนไหวชายแดนเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่ซึ่งเรื่องนี้รัสเซียได้ออกมาเปิดโปงและเตือนแรงว่าจะใช้มาตรการทุกอย่างที่จำเป็นหากเคียฟและนาโตและมอลโดวาทำร้ายต่อกองกำลังสันติภาพในทรานิสเตรียก่อนหน้านี้สเกลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเคยออกมาประเมินไว้อย่างชัดเจนว่ามอลโดวากำลังถูกตะวันตกทำให้กลายเป็นยูเครน2เวลานั้นสื่อตะวันตกหัวเราะเย้าว่าลาฟรอฟเล่าเรื่องไม่เป็นจริงวันนี้อาการของผู้นำมอลโดวาและท่าทีของอเมริกาและนาโตและยูเครนบ่งบอกชัดว่าลาฟรอฟพูดจริงและรัสเซียรู้จริงจับตารัสเซียสวนกลับแบบไหนเพราะสถานการณ์เช่นนี้มีแต่ตอบโต้ทางทหารเท่านั้นจึงจะเกิดผลพูดไปก็ไม่สะเทือนสำนึกของรัฐบาลชุดโปรวอชิงตันแต่อย่างใดแม้ว่าประชาชนมอลโดวาจะไม่ต้องการจมดิ่งในสงครามล้างผลาญตะวันตกกับรัสเซียก็ตามแนะนำหนังสือรานอลิลาดพ่ายค่ะหนังสือทรงคุณค่าจากบทความของนักเขียน9ท่านจะทำพิเศษสำหรับแฟนๆสถาบันทิศทางไทยค่ะพิเศษวันนี้หนังสือพร้อมเสื้อราคาเพียง 1,200 บาทเท่านั้นค่ะส่วนเสื้อมีจำนวนจำกัดนะคะเหลือไม่ถึง150ตัวแล้วค่ะรีบๆกันหน่อยนะคะหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอลิลาดพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663